ประเทศไทยนะเขาบอกว่ากษัตริย์ของเขาเนี่ยกษัตริย์นะครับเป็นเทพจุติลงมาเกิดแต่ปรากฏว่าพอเกิดฆ่ากันตายเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าองค์ใหม่ที่เป็นน้องชายกษัตริย์ฆ่าพี่เขาบอกไอ้นี่ซาตานมาเกิดปรากฏว่าเกิดความเสื่อมประชาชนเขาไม่เชื่อเขาลุกขึ้นมาไม่ใช่ต่อต้านรัฐบาลต่อต้านกษัตริย์เลยในที่สุดคนเขาก็ปลุกว่าตาสว่าง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 ทั้งแผ่นดินตำรวจก็ตาสว่างทหารก็ตาสว่างเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่กษัตริย์ยึดอำนาจเลยไม่มีทั้งรัฐบาลไม่มีทั้งฝ่ายค้านไม่มีธรรมนูญไม่มีสภาปกครองเองเป็นรัฐบาลพระราชทานในที่สุดก็จับมือรบกับรัฐบาลกษัตริย์รบกันไปรบกันมาเขาก็สะสมกำลังรอคอยการลุกขึ้นสู้จนสะสมได้กำลัง 500,000 คนปิดล้อมกรุงคนในเมืองหลวงอดข้าวพอคนหลวงอดข้าวทำไงรัฐบาลกษัตริย์ก็สั่งทหารตำรวจให้ปราบทหารตำรวจก็บอกว่ากูเอากับประชาชนเลยแล้วไม่เอากับท่านแล้วนะครับท่านกษัตริย์เอากับท่านคนเดียวได้ที่ไหนอ่ะเพราะถ้าหากว่าข้าประชาชนหมดยังแต่ท่านไม่ใช่เลี้ยงผมนี่ประชาชนเลี้ยงผมเขาไม่เอาอ่ะเพราะท่านไม่ได้เลี้ยงเราเลยนะเราเลี้ยงท่านนะแล้วท่านสั่งให้ข้าประชาชนได้ที่ไหนอ่ะถ้าข้าประชาชนตายหมดแล้วใครปลูกข้าวให้กินนะแล้วใครจะทอผ้าให้นุ่งอ่ะแล้วไม่เดินแก้ผ้ากันทั้งเมืองเหรก็สั่งทหารตำรวจไม่ทำตามทำไมกษัตริย์ยอมแพ้ครับเจรจาขอปลงดองในที่สุดขอปลงดองอ่ะยอมคืนอำนาจให้ประชาชนให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อใช้ขอต่อรองข้าพเจ้าขออยู่เป็นสัญลักษณ์ได้ไหมแบบญี่ปุ่นไม่ต้องการมีทรัพย์สินไม่ต้องการมีอำนาจใดๆทั้งสิ้นแล้วฝ่ายประชาชนบอกว่าพอแล้วพยักค่ะไปที่ชอบที่ชอบเถอะประชาชนบอกว่าอยู่มาตั้งหลายร้อยปีอ่ะทีนี้เก่งเหลือเกินนะพยักค่ะพระองค์นี่เก่งเหลือเกินแนะนำคนนู้นทำนี่ทำนั่นหากินแบบนั่นอยู่อย่างพอเพียงแบบนั่นแบบนี้อะไรในที่สุดรัฐธรรมนูญเขียนออกมายกเลิกระบอบกษัตริย์แต่ว่าไม่รุนแรงเหมือนฝรั่งเศสเขาไม่ลงโทษท่านไม่ได้จับติดคุกไม่ได้ดำเนินคดีทรัพย์สินก็โอนเป็นของรัฐหมดนะพระราชวงศ์พระราชวังโอนเป็นของรัฐหมดให้บ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วก็ทดลองให้ท่านเนี่ยหากินเองเพื่อพิสูจน์ความเก่งปรากฏว่าเมื่อหากินเองไม่เก่งเหมือนตอนสอนคนอื่นครับก็แสดงหากินไม่เป็นนะเพราะอาชีพแกเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างเดียว